สวัสดีครับอาจารย์เอกครับสวัสดีท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ Music Impression นะครับสัปดาห์นี้พิเศษสุดๆครับกับ Music Impression The Exclusive นะครับผมได้รับเกียรติจากท่านดร.พิจิตรรัตกุลนะผู้ว่าราชการกรุงเทพนะครับในดวงใจของผมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับชาวกรุงเทพนะครับต้องจำภาพของท่านได้ตอนนั้นท่านเป็นผู้ว่านักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ทำกรุงเทพเป็นสีเขียวนะครับผมจำได้ขอบคุณมากขอบคุณครับแล้วก็สืบทราบมานะครับว่าท่านดร.เนี่ยมีมุมซึ่งเป็นดนตรีนะครับเป็นมิวสิกเลเวอร์ชอบท่านชอบฟังดนตรีมากครับ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 ก็ฟังอีกเพลงครับดร.ครับดร.อยากฟังเพลงอะไรเดี๋ยวผมอาจารย์เอต้องไหนมาเจอกันวันนี้แล้วได้คุยกันแล้วอาจารย์เอต้องเล่นเพลงที่ผมประทับใจมากครับก็ฝีมือเปียโนอย่างอาจารย์เอเนี่ยหาฟังที่ไหนไม่ได้ง่ายๆนะครับครับผมอยากจะฟังอย่างเช่นเพลง Misty อย่างเช่นเพลง As Time Goes By Jazz อย่างเช่น LOVE ก็ได้นะครับก็จะทำให้บรรยากาศสมกับที่ได้มาคุยกันเรื่องดนตรีในวันนี้แล้วไปฟัง LOVE นะครับครับนะครับเชิญรับฟังครับThank you.
only one I see. Face very, very extraordinary. Is even more than anyone that you adore can love. It's all that I can give to you. Love is more than just a game. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Oh, love was made for me and you. Love was made for me and you. ก็สู่มิสิกอิมเพรสชันนะครับช่วงที่2นะครับยังอยู่กับท่านดร.พิจิตรรัตกุลครับท่านครับอยากจะเรียนถามท่านว่าตั้งแต่เด็กๆนะครับท่านอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านมาฟังดนตรีหันมาสนใจดนตรีครับอ๋อเนื่องจากว่าผมไม่มีโอกาสได้เรียนดนตรีนะฮะแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เล่นดนตรีอะไรเลยนะครับแต่ว่าสนใจฟังครับเนื่องจากว่าญาติพี่น้องเนี่ยเป็นคนที่ชอบดนตรีกันหมดเริ่มตั้งแต่คุณพ่อตั้งแต่คุณอาครับใครต่อใครเนี่ยครับสนใจดนตรีส่วนใหญ่เป็นนักร้องกันนะก็ร้องสมัครเล่นน่ะนะฮะแล้วก็ที่บ้านสมัยโน้นก็มีแผ่นเสียงครับนะแล้วก็ก็มีโอกาสได้ไปแอบเปิดเป็นเสียงเหล่านี้นะครับก็ติดใจเพลงตั้งแต่สมัย1950อะไรทํานองนั้นน่ะนะฮะแล้วก็ตั้งแต่นั้นมานี่ก็เริ่มสนใจว่าดนตรีนี่มันเป็นอะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดการผ่อนคลายได้จริงๆนะแล้วก็มันเป็นอะไรที่มันเป็นห่วงขั้นเวลาของการที่ทำอะไรที่ต่อเนื่องกันไปนานๆเนี่ยแล้วมีดนตรีเป็นตัวขั้นเนี่ยมันดูดีนะมันทำให้มีความรู้สึกว่ามันเปลี่ยนบรรยากาศในทันทีทันใดนะครับก็เลยสนใจดนตรีตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่กับท่านที่คิดว่าตัวเองผมเปิดแผ่นเสียงเนี่ยนะฮะเปิดเป็นเสียงของคุณพ่อที่บ้านเนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นอายุประมาณสัก9ขวบ10ขวบนะฮะก็เอาเป็นเสียงมาเลือกเปิดต่างๆนะครับส่วนใหญ่ตอนนั้นก็เป็นพวกของ Nat King Cole นะครับพวกของBenny Goodman ครับ Big Band Benny Goodman Louis Armstrong นะครับแจ๊สตั้งแต่1940 50ขึ้นมาครับแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นพวกแจ๊สกับสแตนดาร์ดที่สนใจฟังครับใหม่โน้นตอนหลังๆนี่สนใจเรื่องพวกสแตนดาร์ดแจ๊สอะไรมากนะแล้วก็ศึกษาเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปของแจ๊สเนี่ยตั้งแต่ที่เริ่มตั้งแต่ปลายศตวรรษที่19ครับมาจากแอฟริกันทางด้านตะวันตกของพวกคองโกพวกอะไรเนี่ยนะก็ศึกษาไปเลยว่าพัฒนามาเป็นดิกซี่ยังไงมาเป็นบิ๊กแบนยังไงครับแล้วก็พอเราฟังเพลงปั๊บเนี่ยเราก็รู้เริ่มรู้สึกไปโยกยึดโยงกับประวัติศาสตร์ครับใช่ครับตั้งแต่สมัยที่ทาสของเวสต์แอฟริกันทางด้านตะวันตกเนี่ยมาในอเมริกานะครับแล้วมากำเนิดขึ้นในช่วงของทางภาคใต้แถวนิวออร์ลีนส์ดิกซี่แถวนิวออร์ลีนส์แถวนั้นนะฮะแล้วก็เลยไปจนถึงบริเวณที่คิวเบิร์นแอเรียนะฮะจนตอนหลังก็กลายมาเป็นคิวเบิร์นแอฟริกันแจ๊สเป็นอีกสไตล์หนึ่งแต่ผมว่าแจ๊สแอฟริกันอเมริกันแจ๊สที่เกิดขึ้นในอเมริกาเนี่ยอาจจะถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของชาติอเมริกันก็ได้นะครับเพราะคนอเมริกันนี้ไม่มีวัฒนธรรมเป็นชาติใหม่ครับนะครับแต่ว่าแจ๊สเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเขาก็ได้นะที่เป็นถือว่าเป็นวัฒนธรรมของเขาเองดีทีครับคือผมสังเกตนะครับท่านคืออย่างศิลปินเนี่ยอย่างรอสจูดนะฮะเขาเคยออกอัลบั้มที่เป็นแจ๊สมานะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยภาพลักษณ์ของเขาเนี่ยไม่ใช่เขาเป็นนักดนตรีร็อกใช่ไหมครับแสดงว่าเขาแจ๊สที่อยู่ในใจเขาฉะนั้นก็สื่อเห็นว่าคนอเมริกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยดนตรีแจ๊สเนี่ยอยู่กับคนอเมริกันผมเข้าใจว่าจะเป็นอย่างที่อาจารย์เอกพูดนะเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างจอยอย่างรอสชูดเนี่ยครับไม่ใช่เป็นมิวสิชเชียนที่เป็นแจ๊สเลยนะแต่ว่าเขาสามารถที่จะมาโยงอย่างแม้แต่ว่าจริงๆแจ๊สมันก็มีร็อกแจ๊สเหมือนกันนะครับแต่ว่าไอ้ความไม่มีมาตรฐานของแจ๊สเนี่ย
มันจึงทำให้คนที่อยู่ในร็อกอยู่ในลาตินนะครับหรือบัสโนวาหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็เข้ามาแจมอยู่ในลักษณะเดียวกันของฟิวชั่นแจ๊สได้นะครับซึ่งผมคิดว่ามีคนที่พูดอยู่เสมอเลยนะว่าแจ๊สเนี่ยคือดนตรีที่ไม่มีมาตรฐานนะครับอิมโพรไวส์สูงนะแล้วก็พอมาตอนหลังๆเนี่ยอย่างเช่นพวกที่เป็นสมูทแจ๊สเนี่ยก็เริ่มลากโน้ตยาวๆแล้วอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งมันก็แตกต่างไปจากตั้งแต่ดั้งเดิมตั้งแต่19ศตวรรษที่19ได้ไล่เรื่อยๆมานะฮะมันก็แตกต่างไปเพราะฉะนั้นคนบอกว่าไอ้แจ๊สจริงๆเป็นดนตรีที่ไม่มีมาตรฐานอิมโพรไวเซชันสูงนะครับลากยาวไปเรื่อยๆนะอาจจะพูดได้ไหมอาจารย์เอว่าจริงๆแจ๊สเนี่ยคือไม่มีเล่นผิดหรือเล่นถูกจริงๆจริงๆอาจารย์ให้ความรู้จริงๆนะครับจริงๆแจ๊สเนี่ยถ้าถามว่ามีเล่นผิดเล่นถูกไม่มีครับนะครับจริงในการอิมโพรไวเซชันเนี่ยมันต้องมาจากทฤษฎีที่เราเล่นลงไปนะครับคือเพลงทุกเพลงเนี่ยมันจะมีที่มาที่ไปนะครับมีการ arrange มีการ compose ซึ่งทุกอย่างเนี่ยจะถูกต้องตามแบบแผนของการแต่งนะครับของการ compose ขึ้นมาเนี่ยทีนี้เนี่ยเวลาเรา improvise เนี่ยเราก็จะดูจากโครงสร้างตรงนั้น improvise ครับไม่ใช่ว่าเราเล่นไปแล้วเราก็เล่นไปเรื่อยอย่างนั้นไม่ได้ครับอย่างนั้นผิดครับมันจะไปเจอโน้ตบางตัวซึ่งฟังแล้วมันไม่ถูกหลุดใช่ใช่ครับแต่เพียงแต่ว่าแต่เพียงแต่ว่านักดนตรีบางท่านเนี่ยอาจจะแบบว่าด้วยความชำนาญในการเล่นนะฮะอาจจะหูดีอาจจะไถไปเรื่อยนิ้วไปเรื่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไปฟังรายละเอียดแล้วอาจจะทราบว่าไอ้ตรงนี้จุดตรงนี้อาจจะไม่ตรงกับคีย์ซิกเนเจอร์ใช่ครับไม่ตรงกับโมดูเลชันที่เขาสร้างขึ้นอะไรเงี้ยครับผมว่าเสน่ห์ของแจ๊สคือหนึ่งเพลงเนี่ยศิลปินเล่นสิบคน20คน100คนไม่เหมือนกันแต่โครงสร้างต้องงานเดียวกันใช่ครับที่อาจารย์เอพูดเมื่อกี้นี้คืออย่าหลุดโครงนะใช่ครับโครงอย่าหลุดนะใช่ครับดร.สังเกตไหมครับว่าเวลาเล่นดนตรีแจ๊สเนี่ยในเวทีระดับโลกหรือเวทีระดับแบบตามผับตามบาร์นะฮะอะไรเงี้ยจะเห็นว่าจะมีการแจมกันแล้วคนนั้นเล่นคนนี้เล่นคนนั้นเล่นคือถ้าคนไม่ทราบดนตรีแจ๊สเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าเขาจะเล่นกันได้ยังไงงงเดี๋ยวคนนั้นเป่าเดี๋ยวคนนี้ตีเดี๋ยวคนนั้นเล่นเป็นโนเดี๋ยวสอดเข้ามาพวกนี้จะมีทฤษฎีในการเล่นหมดเลยครับเช่นมีการเทรดกันคนละ8บาร์เขามองหน้าปุ๊บเขารู้เลยครับมันจะเป็นแค่วัฒนธรรมการเล่นแจมกันเหมือนกันครับจะดูเหมือนกับว่าไม่เป็นมาตรฐานไม่เป็นระเบียบแต่จริงๆแล้วเขาก็มีกรอบของเขาใช่ครับมีกรอบว่า8บาร์เถิบใช่ครับใช่ครับ96 101บีทใน1นาทีใช่ครับก็คือมันจะมีโครงสร้างแล้วก็เราก็พยายามให้อยู่ในโครงสร้างแต่เราใส่อะไรลงไปก็ได้ซึ่งมันไม่ไปทำให้ความสวยงามของเพลงเขาเสียไปนะครับแต่อย่างดนตรีสมัยใหม่ที่ผมฟังเนี่ยแจ๊สสมัยแบบบางศิลปินบางท่านก็เอาเพลงมาทำเขาเรียกว่า re-harmonize ให้มันแบบลึกลงไปอีกก็ได้ครับซึ่งก็เป็นความหลากหลายใช่ครับใช่ครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าทำให้มันมากไปบางทีคนฟังก็จะตามไม่ทันนะฮะมันก็หลาย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 แง่มุมยังยกตัวอย่างอาจารย์เอวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์เอไปถ่ายทำอาจารย์ไกรศักดิ์จุณวรรณเล่นกีตาร์ใช่ไหมครับครับแกก็รู้สึกว่าแกก็พยายามที่จะอาจารย์บอกไว้ไปหลากหลายเหมือนกันคือท่านอาจารย์ไกรศักดิ์เนี่ยท่านออกตัวเลยว่าแจ๊สเนี่ยท่านไม่ได้นะครับเพราะคือท่านออกตัวเลยว่าแจ๊สมันเป็นอะไรที่แบบโอ้จริงๆอะผมว่าท่านก็เล่นได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าท่านอาจจะแบบว่าถ่อมตัวนะครับจริงๆแล้วท่านก็เล่นดนตรีมานานพอสมควรนะครับท่านก็รู้โปรเกรสชันโครงสร้างของดนตรีของคอร์ดอะไรเนี่ยนะฮะแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่ท่านว่าในรายการท่านบอกผมในรายการบอกว่าแจ๊สเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเหมือนกับว่ามันต้องคิดลงไปคิดก่อนเล่นครับเท่าที่ผมดูเขาที่แล้วที่รายการอาจารย์ไกรศักดิ์จุณวรรณออกเนี่ยก็เป็นเพลง Summertime ใช่ใช่ไหมครับเพลงเดียวครับ Summertime เป็น Summertime เพลงเดียวซึ่งก็มองเห็นว่าท่อนยงท่อนแยกอะไรของแกนี่แกก็น่าฟังดีนะมันหลากหลายดีนะก็เป็น Summertime ในสไตล์ของอาจารย์ในสไตล์ของอาจารย์เองใช่ไหมครับแล้วก็อาจารย์ก็เล่นบ๊อบดีแลนอาจารย์ก็เล่นอีกแล้วก็บลูส์ที่อาจารย์แต่งเองเป็นบลูส์12บาร์เลยครับอาจารย์แต่งไว้แล้วก็นักดนตรีก็ถือเป็นแจ๊สนะครับถือเป็นแจ๊สครับเพียงแต่ว่าอาจารย์แต่ถ่อมตัวเล่นไม่ได้จริงๆแล้วดนตรีแจ๊สเนี่ยจะถามว่าถ้าคนเข้าไปสัมผัสมันได้นะอย่างดร.สัมผัสเนี่ยสัมผัสถึงอารมณ์ของดนตรีแจ๊สได้เนี่ย
ผมว่ามันมีความสุขนะแล้วก็ฟังแล้วไม่มีความน่าเบื่อนะฮะในอารมณ์เพลงนะครับจุดที่สำคัญคือผมคิดว่ามันไม่มีความน่าเบื่อครับมันเป็นความหลากหลายแล้วก็มันอย่างที่อาจารย์เอว่าเมื่อกี้เนี่ย10คนที่เล่นก็ไม่เหมือนกันเพลงเดียวกันก็ไม่เหมือนกันใช่ฮะหรือบางทีแม้แต่คนเดียวกันเล่น2เล่นคืนนี้กับคืนนึงก็อาจจะไม่เหมือนกันด้วยแล้วแต่มูดตรงนั้นนะก็คือความตื่นเต้นตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ทำให้คนฟังอย่างผมเนี่ยนะซึ่งความรู้เรื่องดนตรีไม่มีนะแต่ว่าฟังแล้วมันรู้สึกมันได้อารมณ์คือผมก็คิดปลอบใจตัวเองอย่างว่าคนชอบฟังเพลงเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นศิลปินไม่จำเป็นต้องเป็นนักดนตรีนะใช่ครับแต่คนชอบฟังเพลงคือคนที่เสพเพลงแล้วก็เสพด้วยความที่สนุกสนานตามไปด้วยแล้วก็เสพในเรื่องของการที่ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายครับผมจัดอยู่ประเภทนั้น ผมถามนิดหนึ่งครับท่านครับศิลปินในดวงใจท่านที่เป็นแจ๊สเนี่ยท่านชอบฟังใครครับถ้าเบอร์เป็นโวเคิลนะฮะครับผมก็ยังถือว่าอย่างเช่นพวกโมเดิร์นแจ๊สเช่นพวกแรดแพ็คครับนะครับแซมมี่เดวิสจูเนียร์พวกดินมาตินพวกกลุ่มนี้ของเขาเนี่ยนะแรดแพ็คสไตล์เนี่ยยังเป็นของโปรดของผมอยู่แล้วก็ลอร่าฟูกี้นะฮะพวกนี้นะฮะหรือแม้แต่พวกโทดี้เบนเน็ตซึ่งก็แปลงเอาสแตนดาร์ดเข้ามาใส่ในบางครั้งเขาเป็นสไตล์แจ๊สไปแต่ถ้าผมเป็นอินสตรูเมนต์เนี่ยผมหลงไหลในฝีมือการเป่าทรัมเป็ตของอย่างเช่นคริสโบตี้อ๋อคริสโบตี้มากกว่าเคนนี่จีเป็นโมเดิร์นนะฮะผมว่าเคนนี่จีก็เป็นแซกโซโฟนอันดับต้นๆของโลกนะแต่ว่าไอการออกนอกลู่นอกทางเนี่ยในฐานะผู้เสพซึ่งไม่ใช่นักดนตรีนะอย่างผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าตื่นเต้นกับคริสโบตี้ซาวของเขานะฮะซาวเขาทำให้เราลุ่มหลงไปในอารมณ์ในอาจารย์เอลองช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยสิเพื่อผู้ชมทางบ้านจะได้ประโยชน์จากการที่เห็นว่าเคนนี่จีกับคริสโบตี้แตกต่างกันยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันเบรกหน้านะครับเบรกนี้พักกันก่อนครับ